เปิดประชุมในส่วนเทคนิคนะคะจะเห็นว่าเมื่อวานนี้ดัชนีก็ทำได้ดีกว่าที่คาดนะคะก็คือสามารถทะลุแนวต้านระยะสั้นที่1305ขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ปิดไปเกือบถึง1315นะคะซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งแนวต้านเหมือนกันนะคะแล้วพร้อมกับวอลุ่มที่เริ่มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็เริ่มทำให้ภาพรวมเนี่ยเริ่มดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่า modified stochastic เนี่ยจะกลับเข้ามาใกล้แนวต้านเดิมนะคะที่ประมาณก็ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะคะเราก็เลยมองว่าน่าจะยังสามารถเคลื่อนตัวต่อไปได้นะคะอันนี้เป็นในส่วนของกราฟ60นาทีนะคะตัวเครื่องมือในกราฟ60นาทีที่เข้ามาถึงแนวต้านเดิมนะคะแต่ในขณะที่กราฟรายวันเนี่ยก็ยังคงความเป็นบูลลิชอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังน่าจะปรับตัวขึ้นต่อไปได้ที่แนวต้านถ้าเราดูจะมีอยู่2จุดนะคะก็คือแนวต้านตามกราฟ60นาทีเนี่ยจะอยู่ที่1320แล้วก็แนวต้านตามกราฟรายวันเนี่ยจะอยู่ที่1330นะคะก็น่าจะเป็นช่วงบริเวณนั้นนะคะส่วนตัวของ1305ตอนนี้ก็กลายมาเป็นแนวรับแรกนะคะแล้วก็ถัดมาก็คือ1295แล้วก็ขยับจุดถอยขึ้นมาเป็น1285จุดสต็อกวิวตัวแรกจะเป็นตัว IVL นะคะ IVL เนี่ยราคาก็ดีดตัวขึ้นพร้อมกับวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางนะคะให้สัญญาณซื้อสอดคล้องกันนะคะแนวโน้มฟื้นตัวแนวรับจะอยู่ที่ 21.7 นะคะต้าน23แล้วก็คัทลอส 21.5 นะคะถัดมาเป็นโฮมโปรนะคะโฮมโปรนี่หลังจากที่ดีดตัวออกจากกรอบดาวเทรนด์นะคะทิศทางก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยสามารถสร้างเป็นกรอบไซด์เวย์อัพขึ้นมาใหม่ได้นะคะแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้กลับมาอยู่เหนือ EMA 25วันได้แล้วพร้อมด้วยสัญญาณซื้อแล้วก็วอลุ่มที่แสดงความแข็งแรงของการฟื้นตัวนะคะแนวโน้มก็น่าจะซิกแซกในกรอบไซด์เวย์อัพนี้ต่อไปนะคะมองแนวรับระยะสั้นที่ 9.1 ถึง 9 บาทนะคะต้าน 9.5 ถึง 9.6 แล้วก็คัทลอสที่ 8.90 ตัวสุดท้ายเป็น AAV นะคะ AAV ก็ส่งสัญญาณฟื้นตัวนะคะจากทิศทางของเครื่องมือที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็แนวโน้มเนี่ยน่าจะฟื้นตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านแรกก็คือไฮก่อนหน้าบริเวณ4.8 บาทนะคะแล้วก็ถัดไปเนี่ยนะคะก็ใกล้เคียงกันระหว่าง EMA 75วันกับกรอบบนของเทรนไลน์ที่ประมาณ4.24 บาทรับจะอยู่ที่3.86 บาทแล้วก็คัทลอสที่3.80 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ